รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยละครทำนำชีวิตโอ๊ยเห็นเราเป็นคนใช้ก็ใช้ใช้ใช้ไม่รู้จะทำไปทำไมพรุ่งนี้ก็เลอะอีกโอ๊ยให้ทำอะไรทุกวันน่าเบื่อคุณได้สั่งให้แก้วซัดผมเช็ดเท้าหรือเปล่าสั่งแล้วแต่มันก็ยังทำหน้าเหมือนบุญไม่รับอีกเหมือนเคยนั่นแหละค่ะคุณก็ทนหน่อยแล้วกันนะช่วงนี้แรงงานมันหายากแต่ไอ้งานบ้านเรานี่ก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเลยนี่คะมันทำไปบ่นไปเนี่ยมันชอบเถียงต่อปากต่อคำกับผมนี่สิผมมันลำคาญโอ้ยอยู่บ้านเนี้ยสบายจริงๆเลยกาแฟก็หอมสงสัยราคาแพงแหมสบายจริงๆนะแม่สาวใช้ให้เซานี่ยายแก้วทำไมก็ได้กวาดขี้หมาหน้าบ้านฉันเห็นตั้งแต่เช้าแล้วนะโอ้ยคุณนุ๊กขากวาดไปพรุ่งนี้มันก็มาขี้มาอยู่ดีเหรอคะนี่ยายแก้วฉันบอกให้เช็ดคราบน้ำมันตรงเตาทำไมป่านนี้ยังไม่เช็ดอีกฮะโอ้ยคุณพี่ค่ะทำกับข้าวทุกวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เปื้อนอีกแก้วเดี๋ยวขัดรองเท้าให้ฉันหน่อยนะโอ้ยคุณนุ๊กค่ะจะขัดไปทำไมขัดไปพรุ่งนี้มันก็เปื้อนอีกใครล็อกห้องน้ำเนี่ยไม่รู้จะล็อกทำไมคุณนุ๊กคะคุณนุ๊กล็อกห้องน้ำทำไมคะแล้วแก้วจะอาบน้ำยังไงไม่ต้องอาบหรอกแกจะอาบไปทำไมลูกนี้แกก็อาบอีกใครมาล็อกตู้กับข้าวเนี่ยข้าวทำไมคะแล้วแก้วจะกินอะไรจะกินทำไมเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หิวอีกแก้วเธอไม่สำนึกตัวเองเลยนะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยตำแหน่งอะไรและควรทำหน้าที่อะไรบ้างถ้าไม่สำนึกหรือว่าปรับปรุงแก้ไขตัวก็ไปอยู่ที่อื่นฉันเลิกจ้างคุณพี่ค่ะในความเป็นคนเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้สำคัญจริงๆท่านเรียกว่าหน้าที่เพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายต้องมาตระหนักในหน้าที่คนช่วยงานหรือคนรับใช้ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกหน้าที่ให้ดีเพื่อสร้างความรักความเอื้ออาทรมัดใจของผู้ที่เป็นนายจะอยู่ก็สบายจากไปเขาก็คิดถึงด้วยความที่รับผิดชอบหน้าที่ดีงามนั่นเองจะตอบสนองมาเป็นการช่วยเหลือดูแลถ้าไม่ตระหนักในหน้าที่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครเขารักจากไปก็ไม่มีใครเขาเสียดายแม้กระทั่งตายก็ไม่มีใครเขาคิดถึง